ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในวันที่14เมษายนนี้ก็พบว่ามียอดอุบัติเหตุทั้งสิ้น642ครั้งแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิต57รายบาดเจ็บ664คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่จังหวัดอุดรธานีเกิดอุบัติเหตุ32ครั้งและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นและเพชรบูรณ์มีผู้เสียชีวิต4รายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีมีผู้บาดเจ็บจำนวน32คนโดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการเมาและขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดและพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ขณะที่ยอดอุบัติเหตุรวม4วันตั้งแต่วันที่11ถึงเมื่อวานนี้นะคะพบว่าเกิดอุบัติเหตุ 2,385 ครั้งมีผู้เสียชีวิต226รายผู้บาดเจ็บ 2,457 คนส่วนจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน114ครั้งส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะก็คือจังหวัดนครราชสีมา13รายและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกันนะคะ13คนซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือการเมาสุรานั่นเองนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เน้นย้ำและขอให้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและนำไปสู่แนวทางการแก้ไขนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับแผนการดำเนินงานพร้อมจะมีการนำตัวเลขสถิติต่างๆมาทำการประเมินถึงสาเหตุเพื่อหาทางออกไปสู่การดำเนินการแก้ไขและป้องกันเช่นการขับรถเร็วหรือว่าตัดหน้าแบบกระชั้นชิดซึ่งก็จะต้องนำไปสู่การออกมาตรการแก้ไขต่อไปพร้อมต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่หมั่นสังเกตป้ายสัญญาณจราจรและด่านตรวจนะครับต้องมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการสกัดรถที่กระทำความผิดกฎหมายจราจรและจับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งคาดว่าในช่วงวันที่16ถึง17เมษายน2560นั้นประชาชนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครมากที่สุดซึ่งก็มีการปิดจุดเสี่ยงที่เคยมีอุบัติเหตุพร้อมมีป้ายจราจรคอยเตือนนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ การทำผิดวินัยจราจรด้วยครับดังนั้นนะคะตนเองจึงขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะอย่าฝืนตนเองในการขับขี่หากมีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงขอให้หยุดรถเพื่อพักผ่อนแล้วจึงเดินทางต่อพร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ขับขี่อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขอให้ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางด้วยซึ่งในส่วนของรถโดยสารสาธารณะนั้นตนเองได้เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดตรวจตราความพร้อมของรถซึ่งหากดอกยางของรถแต่ละคันนั้นมีน้อยหรือว่ายากนะคะก็จะหรือว่าเก่าก็จะไม่อนุญาตให้วิ่งโดยสารทันทีรวมถึงมีการตรวจตราผู้ขับขี่ก่อนเดินทางและระหว่างทางอีกด้วย